การกระจายอำนาจหรือกระจายงบประมาณเนี่ยเป็นข้อเสนอที่แรงเกินไปเร็วเกินไปเนี่ยมันสุดโต่งขอโทษนะครับผมไม่ได้ใส่ปีงบประมาณล่าสุดคือปี66มาให้ดูนะครับเรากำลังพูดถึงมาตรฐานระดับ40%ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปที่ท้องถิ่นจะมีงบประมาณจัดการตัวเองได้กําหนดอนาคตตัวเองได้นะครับถ้าคุณดูตามนี้เนี่ย10ปีมันเพิ่มขึ้น 2.5% เป็น30นะครับ10ปีเพิ่ม 2.5 ดังนั้นจาก30ไป40เนี่ยคุณต้องเพิ่มอีก40ปี2566คุณจะไป2606นะครับในห้องนี้ไม่รู้เหลือกี่คนนะครับ2606อ่ะถึงจะได้งบประมาณอย่างเพียงพอถ้าเพิ่มขึ้นด้วยสปีดนี้ดังนั้นคำถามคือสปีดนี้เนี่ยมันตกลงมันเร็วสุดโต่งหรือช้าสุดโต่งกันแน่การเรียกร้องให้40%การเรียกร้องให้เพิ่มเป็น40%นะ10ปีเอาใหม่นะครับ10ปีเพิ่ม 2.5 ดังนั้นจะเพิ่มได้ 10% คุณต้องใช้40ปี40ปีมันจะไปตกที่2606ครับ2606ได้ในห้องนี้ดีไม่ดีไม่มีใครอยู่แล้วนะครับนึกออกไหมนั่นเนี่ยนี่คือเซนส์ว่าเวลาเราเรียกร้องแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ political will หรือเจตจำนงอย่างแรงกล้ามากที่จะอธิบายกับข้าราชการอธิบายกับประชาชนนิดเดียวครับผมไม่ได้เตรียมสไลด์มานำเสนอเยอะแยะนะครับผมเตรียมรูปภาพมาให้ทุกท่านดูแค่สองสามเรื่องพอเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่าในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระดับหน้างานจริงๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ครับนะครับที่นี่เนี่ยเป็นกาฬสินธุ์นะครับเป็นเทศบาลโขงที่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็มีโรงประปาปัจจุบันอยู่แล้วแล้วโรงประปาปัจจุบันกำลังการผลิตไม่พอดูแลการให้บริการน้ำประปากับชาวบ้านที่อยู่ในเทศบาลไม่ได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเทศบาลที่คนไม่น่าจะเยอะระดับประมาณ 5,000 คนประมาณบวกลบนิดหน่อยนะครับดังนั้นทางเทศบาลจึงต้องการสร้างโรงประปาใหม่โรงหนึ่งข้างๆโรงเดิมในพื้นที่ที่อยู่ในสไลด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ป่าแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหลือป่าแล้วเป็นแบบนี่ครับนะเป็นแบบนี้สภาพของมันเป็นแบบนี้นะครับคนที่อยู่ในรูปที่ยืนคุยกับผมก็คือนายกและรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นนะครับที่ดินเนี่ยมันเป็นพื้นที่สปก.นะครับท่านทราบไหมครับจะขอใช้พื้นที่นี้เพื่อการทำโรงน้ำประปาซึ่งโรงน้ำประปาเนี่ยขนาดไม่ใหญ่กว่าห้องนี้เลยโรงน้ำประปาหนึ่งโรงเนี่ยเท่าห้องนี้ดังนั้นพื้นที่มันเล็กมากเราพูดถึงพื้นที่ให้เดาข้าวหนึ่งในสี่ไร่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่นะครับพื้นที่เล็กมากๆสำหรับโรงประปาโรงหนึ่งนะครับท่านคิดว่าจะขอใช้พื้นที่ตรงเนี้ยที่ไม่เหลือสภาพป่าเป็นพื้นที่ว่างตรงเนี้ยในพื้นที่ที่เป็นสปก.ต้องขอกี่ไลเซนส์ต้องขออนุมัติกี่ไลเซนส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีใครอยากเดาไหมครับ5 17ไลเซนส์ครับ17ไลเซนส์เดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23นายอำเภอคำม่วงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการจัดการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2ขอนแก่นผู้อำนวยการแขวงกลางทางกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10ขอนแก่นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต5ขอนแก่นมทบ23แม่ทัพภาคที่2กรมยุทโธยุทธโยธากองทัพบกแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะทำโรงประปาที่ใช้พื้นที่แค่นี้ในพื้นที่นั้นซึ่งผมให้ดูพื้นที่อีกทีหนึ่งมันไม่เหลือสภาพป่ามันเป็นพื้นที่แบบนี้เลยที่สำคัญคือเขาเริ่มขอลายเซ็นแรก2กุมภาพันธ์65ได้ลายเซ็นสุดท้าย22กันยายน66 571วันในการเดินขอลายเซ็นอย่างเดียวทุกท่านครับในกระบวนการงบประมาณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปีนั้นให้โครงการนี้ตกไปปีงบประมาณมันหมดวันที่30ลายเซ็นผู้ว่าลายเซ็นสุดท้ายได้22กันยาหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ว่าเซ็นช้ากว่านั้นอีก8วันเริ่มกันใหม่หมดไปตั้งโครงการใหม่ไปนั่งล่าลายเซ็นทีละลายเซ็นใหม่รอบหนึ่งเพื่อให้ได้การอนุมัตินะครับ
ซึ่งตั้งโครงการเราก็รู้กว่าจะขอโครงการได้เนี่ยเราจะทำโครงการได้เนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านตั้งแต่นายอำเภอผ่านผู้ว่าผ่านไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปถึงกรมบัญชีกลางโอ้โหกว่าจะผ่านเอกสารงบประมาณไม่รู้อีกกี่ปีนะครับการเอาอำนาจและงบประมาณเนี่ยไว้อยู่ส่วนกลางเนี่ยมันเกิดปัญหาในการพัฒนาพื้นที่อย่างไรนะครับและผมกล้าพูดได้ว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีความมุ่งมั่นแบบนี้เจอแบบนี้เลิกทำไม่มีใครวิ่งไป17 17ลายเซ็นที่ท่านเห็นมีในจังหวัดเองและมีทั้งเป็นของกว่าภูมิภาคซึ่งผมเห็นภูมิภาคไม่ได้มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดก็เป็นจะเห็นได้ว่าบางอำนาจอยู่ที่อุบลบางอำนาจอยู่ที่ขอนแก่นบางอำนาจก็เข้ามาเซ็นกันอยู่กรุงเทพเฉพาะลงน้ำประปาซึ่งผมจำตัวเลขไม่ได้แต่น่าจะประมาณ4-5 ล้านบาทลงประปาลงเดียวมันไม่ได้ลงดุลเยอะขนาดนั้น4-5 ล้านบาทถึงเล็กน้อยต้องขอ10 กว่าลายเซ็นและไม่ได้อยู่แค่ในตัวจังหวัดด้วยดังนั้นนายกส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหานี้ไม่เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่ไม่ทำยกเลิกเหนื่อยนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือรูปธรรมของอุปสรรคที่เราบอกว่าการรวมหน้างบประมาณอยู่ที่ส่วนกลางมันเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรนะครับรอบแรกผมยกตัวอย่างตัวนี้เพื่อที่จะถึงภาพแบบว่าเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจลักษณะปัญหาด้านงานเป็นขั้นตอนสุดครับครับขอบคุณครับคือจริงมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขผมคิดว่ามันง่ายมากฮะคือการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณให้มันแฟร์ให้มันเป็นธรรมนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการภาระหน้าที่แล้วก็เรื่องการถ่ายโอนนะครับอำนาจแล้วก็อำนาจแล้วก็กำลังคนนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเรื่องงบประมาณเรื่องนี้เรื่องเดียวถนนที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นถนนในจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นถนน4เลนฝั่งละ2นะครับไป2กับ2ถนนอย่างนี้ข้ามถนนอันตรายไหมครับอันตรายไหมครับอันตรายมากถ้าท่านดูด้านซ้ายของรูปภาพจะมีโรงเรียนตั้งอยู่เด็กๆต้องข้ามถนนไปมาทุกเช้าทุกเย็นเพื่อขึ้น2แถวฝั่งตรงข้ามถนนเช่นนี้นะครับเด็กๆต้องขึ้นไปมานะครับถามคุณโต้งได้อดีตส.ส.ทุกประชุมสภาเขาจะมีเวลาให้1ชั่วโมงข้อปรึกษาหารือส.ส.ทุกคนส่วนใหญ่จะพูดเป็นส.ส.เขตนะครับไม่ใช่ส.ส.ประเทศนี้ส.ส.เขตมาผมนายต้องจากศรีสะเกษปัญหาน้ำปอดาตรงนี้ไปขุดให้หน่อยครับที่นี่ผมส.ส.ธนาธรจากสมุทรปราการน้ำไฟส่องสว่างตรงนี้ไม่ไหลครับคุณนึกออกไหมฮะทุกคนจะไปพูดบอกว่าช่วยตั้งงบให้หน่อยช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยกรณีนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานของผมคุณเล็กส.ส.จันทบุรีนะครับไปพูดในสภา19 สิงหาคม 2563 833วันครับกว่าจะได้สะพานลอยตัวนี้มาคือถนนเนี่ยแต่ก่อนมัน2เลนมันก็ข้ามได้แต่พอขยายถนนเป็น4เลนปุ๊บไอ้คนทำถนนมันก็ทำถนนมันไม่เคยคิดว่าคนจะข้ามถนนยังไงพอถนนมันกลายเป็น4เลนปุ๊บเอาล่ะเด็กลำบากละจะข้ามถนนขึ้นรถ2แถวไปกลับทุกเช้าทุกเย็นต้องข้าม4เลนซึ่งรถวิ่งเร็วมากถ้าคุณดูสภาพถนนนะครับจนถึงถ่ายรูปมาเมื่อพฤศจิกา2565นะครับเกือบเสร็จละนะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามภาพนี้ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะว่าผมถามได้เดียวง่ายๆคือถนนสะพานลอยข้ามถนนเนี่ยควรเป็นอำนาจอยู่ที่ไหนอยู่ที่จันทบุรีหรืออยู่กรุงเทพจันทบุรีมันง่ายมากมันใช้คอมมอนเซนส์สามัญสำนึกพื้นฐานเลยแต่ว่าไปนั่งฟังนะครับข้อปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎรทุกวันนะครับจะพูดเนี่ยสสเขตตั้งแต่น้ำบาดาลขยะเน่าเหม็นทุกอย่างอะที่เกิดในเขตคำถามคือเรื่องเหล่านั้นทำไมต้องขอกรุงเทพทั้งนั้นและอำนาจกรณีแบบนี้มันแสดงให้เห็นอะไรมันกลับไปเวลาเราพูดถึงนักการเมืองที่เก่งเนี่ยในอดีตคืออะไรครับจริงๆสมัยปัจจุบันด้วยนะคือคนดึงงบลงพื้นที่ได้ใช่ไหมครับนักการเมืองที่เก่งคือใครเอางบเข้าพื้นที่ได้ถ้าคุณกระจายอำนาจและกระจายงบประมาณที่สำเร็จเนี่ยใครอยากพัฒนาบ้านไม่ต้องมาเป็นส.ส.ครับใครอยากพัฒนาบ้านไปลงท้องถิ่นครับใครอยากแก้กฎหมายมาลงส.ส.บทบาทมันจะเปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรไอ้บทบาทส.ส.แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทรัพยากรมันอยู่ส่วนกลางคนในศรีสะเกษในกาฬสินธุ์ในจันทบุรีเข้าไปถึงทรัพยากรจึงต้องลงมาเป็นส.ส.
ื่อมาล็อบบี้ดึงทรัพยากรกลับไปบ้านตัวเองใครดึงทรัพยากรกลับไปบ้านตัวเองได้เยอะที่สุดคนนั้นคือนักการเมืองที่เก่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าในโลกสมัยเนี่ยมันไม่ใช่กลับมาที่อาจารย์ดุลยศักดิ์พูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเกี่ยวข้องเวลาเราพูดถึงซิตี้ในภาษาอังกฤษซิตี้เทียบกับประเทศไทยคือเมืองผมบอกไม่ใช่ซิตี้ในประเทศไทยความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดคือเทศบาลเวลาผมพูดเทศบาลเนี่ยผมหมายความว่าเทศบาลและอบต.เวลาผมพูดถึงอบต.ผมหมายถึงเทศบาลอบต.และเทศบาลได้หรือไม่ผมจะไม่ต้องพูดอบต.และเทศบาลเวลาผมพูดอย่างใดอย่างหนึ่งหมายรวมถึง2อย่างนะครับซิตี้ในความหมายที่ใกล้เคียงกับบ้านเราที่สุดคือเทศบาลหรืออบต.เพราะซิตี้คืออะไรคือหน่วยปกครองนึกออกไหมฮะหน่วยปกครองเราไม่เคยมีเซนส์แบบนี้เราไม่เคยมีเซนส์แบบนี้ที่จะให้งบประมาณและอำนาจให้กับหน่วยปกครองและให้มันบริหารเองเลยเราไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยที่จันทบุรีที่ผมยกมาให้ดูเรื่องสะพานลอยมันชัดเจนเวลาคุณมีความต้องการเดือดร้อนในพื้นที่สะพานหักยกตัวอย่างสะพานหักต้องซ่อมสะพานใหม่คุณขอใครขอท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท้องถิ่นไม่มีงบส่วนใหญ่นะฮะท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีงบสะพานหักเนี่ยท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีงบท้องถิ่นทำไงต่อเขียนงบเขียนงบส่งผู้ว่า1จังหวัดท้องถิ่นพื้นฐานมีประมาณ 70,000 กว่าแห่งประเทศไทยมีประมาณ 70 จังหวัดดังนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยคิดง่ายๆ1จังหวัดมีประมาณ100เทศบาลนะครับ100เทศบาลปีนึงมี10โครงการสมมตินะมี10โครงการ 1,000 โครงการไปถึงผู้ว่าที่ต้องอนุมัติผู้ว่ามีความรู้มั้ยไอ้สะพานหักที่ตำบลนี้เนี่ยผู้ว่ามีความรู้มั้ยกับน้ำประปาที่ตำบลนี้กับไอ้ขยะที่ลงตำบลนี้อะไรสำคัญกว่ากันผู้ว่ารู้มั้ยแต่ผู้ว่าต้องเลือกพันรายการจากพันรายการทำยังไงครับจับฉลากครับไม่ใช่ผมพูดร้อนเลยนะวิ่งเต้นครับถูกไหมครับวิ่งเต้นใครวิ่งผู้ว่าได้ถึงจะได้บรรจุเพราะผู้ว่าบัดเจ้ก็มีจำกัดพอผู้ว่ากันกองเสร็จส่งไปสปทใช่ไหมครับกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลองลิสต์จากผู้ว่าก็มาทำช็อปลิสต์ตัวเองอีกแล้วส่งไปให้กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางจากช็อตลิสต์ถ้ามันเกิดก็ไปตัดอีกรอบหนึ่งที่นู่นดังนั้นเนี่ยมันตัดตั้งแต่ผู้ว่าตัดตั้งแต่สอทอแล้วก็ไปตัดที่กรมบัญชีกลางดังนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้โครงการที่ท้องถิ่นแต่ละโครงการขอไป10โครงการ20โครงการแต่ละปีอะไรจะได้คนตัดสินใจไม่ได้อยู่หน้างานไม่รู้ว่าไอ้10รายการนี้อะไรสำคัญมากน้อยกว่ากันด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากดังนั้นกลับมาอีกครั้งเวลาเรามองรัฐไทยเรามองการบริหารรัฐไทยเราอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศมันต้องคุยกันไปว่าอำนาจและทรัพยากรใครเป็นคนบริหารสะพานลอยที่จันทบุรีต้องมาจัดการที่กรุงเทพหรือไม่นะครับโจทย์นี้ทำยังไงผมคิดว่าคือการแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ให้ชัดว่าส่วนกลางทำอะไรท้องถิ่นระดับจังหวัดทำอะไรและท้องถิ่นระดับพื้นฐานทำอะไรนะครับท้องถิ่นระดับพื้นฐานเนี่ยควรจะมีอำนาจและงบประมาณเต็มในการจัดการดูแลบริการสาธารณะพื้นฐานทั้งหมดพูดง่ายๆถ้าคุณเกิดมาคุณตื่นนอนมาเนี่ยอยู่ในตำบลคุณเนี่ยเช้าถึงเย็นคุณเจออะไรบ้างถ้าคุณไม่ได้ออกนอกพื้นที่ไอ้บริการที่คุณเจอประจำวันในตำบลคุณควรจะอยู่ที่อบต.นั้นนะครับจังหวัดทำอะไรจังหวัดเชื่อมโยงครับอบต.พื้นฐานท้องถิ่นพื้นฐานเนี่ยในจังหวัดโดยเฉลี่ยจังหวัดละร้อยเนี่ยจังหวัดไม่ใช่จังหวัดจังหวัดละร้อยนะเนี่ยเชื่อมโยงเขาเข้าหากันแล้วก็เชื่อมโยงบนลงล่างอบจ.คือเชื่อมโยงแนวขวางแล้วก็เชื่อมโยงแนวตั้งระดับประเทศทำอะไรระดับประเทศเลิกยุ่งกับสะพานลอยครับเลิกยุ่งกับน้ำบาดาลครับระดับประเทศทำอะไรพาประเทศไทยไปข้างหน้าเจรจาการค้าการขายกับ EU ยังไงจะทำให้ประเทศไทยส่งออกยังไงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เราจะมุ่งหน้าไปไหน AI เราจะจัดการยังไงเราพร้อมรับมือกับไอความมั่นคงทางอาหารและยาหลังโควิดหรือเปล่านี่คือส่วนกลางส่วนกลางทำเท่านี้ทำเพื่อพาประเทศไปข้างหน้าส่วนกลางคืออนาคตเป็นยังไงเราจะจัดการมันนะนี่คือหน้าที่ส่วนกลางทำเท่านี้พอดังนั้นเนี่ยถ้าส่วนกลางคุณลองนึกว่ารัฐส่วนกลางเนี่ยมาทำถนนที่จันทบุรีคุณจะเอาความคิดจะเอาเวลาที่ไหนมาพาประเทศไปสู่อนาคตล่ะจะเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อตอบรับความท้าทายศตวรรษที่21
ดังนั้นส่วนกลางเนี่ยสสเนี่ยสภาเนี่ยงานส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาคิดเรื่องนี้กฎหมายไหนยังไม่เท่าทันกับศตวรรษที่21ต้องให้อำนาจรัฐเพิ่มตรงไหนต้องออกกฎหมายจัดการกฎหมายตรงไหนเพื่อพาประเทศไปข้างหน้านี่คือส่วนกลางทำแค่นี้อะไรที่เป็นเรื่องสะพานลอยจันทบุรีเลิกทำให้หมดเพื่อปลดปล่อยภาระและให้คุณมีสมาธิกับงานที่สำคัญต่ออนาคตจริงๆ จังหวัดเชื่อมลงบนลงล่างซ้ายไปขวาพื้นฐานท้องถิ่นพื้นฐานดูอะไรที่คุณตื่นนอนมาแล้วถ้าคุณไม่ออกจากตำบลนะบริการนั้นมันควรจะอยู่ที่อบต.ทั้งหมดนะครับผมคิดว่านี่คือรูปแบบการจัดงบประมาณดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงการจัดงบประมาณแล้วก็ฝากด้วยนะครับมันอยู่ 30% มานานมากแล้วครับนะครับผมให้ดูนิดเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เร็วเกินไปนะครับผมคิดว่าใครบอกว่าการกระจายอำนาจหรือว่าการกระจายอำนาจหรือกระจายงบประมาณเนี่ยเร็วเกินไปหรือเปล่าผมบอกว่าเขามาหาว่าไอ้การให้เพิ่มงบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อเสนอที่แรงเกินไปเร็วเกินไปเนี่ยมันสุดโต่งขอโทษนะครับผมไม่ได้ใส่ปีงบประมาณล่าสุดคือปี66มาให้ดูนะครับเรากำลังพูดถึงมาตรฐานระดับ 40% 40% ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปที่ท้องถิ่นจะมีงบประมาณจัดการตัวเองได้กำหนดอนาคตตัวเองได้นะครับถ้าคุณดูตามนี้เนี่ย10ปีมันเพิ่มขึ้น 2.5% เป็น30นะครับ10ปีเพิ่ม 2.5 ดังนั้นจาก30ไป40เนี่ยคุณต้องเพิ่มอีก40ปี2566คุณจะไป2606นะครับในห้องนี้ไม่รู้เหลือกี่คนนะครับ2606อ่ะถึงจะได้งบประมาณอย่างเพียงพอถ้าเพิ่มขึ้นด้วยสปีดนี้ดังนั้นคำถามคือสปีดนี้เนี่ยมันตกลงมันเร็วสุดโต่งหรือช้าสุดโต่งกันแน่การเรียกร้องให้ 40% การเรียกร้องให้เพิ่มเป็น 40% นะ10ปีเอาใหม่นะครับ10ปีเพิ่ม 2.5 ดังนั้นจะเพิ่มได้ 10% คุณต้องใช้40ปี40ปีมันจะไปตกที่2606ครับ2606ได้ในห้องนี้ดีไม่มีใครอยู่แล้วนะครับนึกออกมั้ยใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเซนส์ว่าเวลาเราเรียกร้องแบบนี้เนี่ยทีนี้ต้องเข้าใจเมื่อกี้เราพูดไอ้เรื่องท้องถิ่นเรื่องอะไรผมอยากเปรียบที่แบบกรุงเทพนะครับผมเหลือเวลาอีกกี่นาทีแล้วนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูเวลาเราบอกว่าจะทำเรื่องอย่างนี้ความยากของมันคืออะไรมันไปแต่งบไม่ได้คนต้องไปด้วยไม่งั้นส่วนกลางจะเอางบที่ไหนอะใช่ป่ะส่วนกลางก็ไม่มีงบดูแลคนดังนั้นจะเพิ่มขึ้นได้มันต้องปล่อยมันปล่อยรปสต.ใช่ไหมฮะรปสต.เนี่ยเป็นความก้าวหน้านะครับนะฮะเป็นความก้าวหน้าครั้งหนึ่งของการกระจายอำนาจคำถามคือว่าการปล่อยแบบนี้มันมีแรงเสียดทานแน่นอนดังนั้นการทำแบบนี้มันจำเป็นต้องใช้ political will หรือเจตจำนงอย่างแรงกล้ามากที่จะอธิบายกับข้าราชการอธิบายกับประชาชนเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องอะไรหนึ่งอย่างที่ประยุทธ์ดึงย้อนหลังกลับมาเนี่ยการไปแก้ไขพรบท้องที่ให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งครั้งเดียวและเป็นตลอดชีวิตนะครับอันนี้ร้ายแรงมากผมถามจริงๆใครอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนอะไรบ้างไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่เดือดร้อนเทศบาลนครมันเลิกผู้ใหญ่บ้านไปไม่รู้กี่ปีแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้พอยต์นี้สำคัญคืออะไรคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่มีราชการส่วนภูมิภาคด้วยซ้ำเขาเอาตำแหน่งผู้ว่ากับตำแหน่งนายกอบจรวมเป็นตำแหน่งเดียวแล้วมาจากการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครไม่มีราชการส่วนภูมิภาคไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีใครเดือดร้อนป่ะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใครเดือดร้อนดังนั้นเรื่องตรงนี้พูดได้ชัดว่าถ้าคุณจะไปแบบนี้มันต้องถ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านบทบาทตรงนี้ต้องทยอยกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับแต่เป็นเพราะอะไรท้ายที่สุดมันกลับมาเป็นปัญหาการเมืองคุณประยุทธ์นี่ชัดเจนคืออะไรการมีแบบเนี้ยในแง่หนึ่งมันคือการคอนโทรลรัฐไทยมันไม่ได้คิดถึงการพาประเทศไปข้างหน้าแต่มันคิดถึงการคอนโทรลเพื่อการรักษาสเตตัสโคคือการรักษาอำนาจนำของส่วนกลางไว้นะครับความน่าสนใจประเด็นสุดท้ายของรอบนี้ความน่าสนใจอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยเกิดการรณรงค์ร่างพรบเชียงใหม่มหานครขึ้นคำว่ามหานครไม่ได้ต้องการปิดตึกรามบ้านช่องที่สูงใหญ่คำว่ามหานครคือเราต้องการเลือกตั้งผู้ว่าแบบกรุงเทพและไม่มีราชการส่วนภูมิภาคคือมหานครเวลาเราพูดมหานครอะไรเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตึกรามบ้านช่องที่ส่วนใหญ่แต่เราพูดถึงพรบมหานครที่ก๊อปปี้กรุงเทพมา
ว่าไม่มีราชการส่วนภูมิภาคนายกอบจและผู้ว่าราชการรวมกันเหลือตำแหน่งเดียวและตำแหน่งนั้นมาจากการเลือกตั้งเขากำลังล่ารายชื่อกันอยู่ถ้าประชาชนสนใจไปทำข่าวล่ารายชื่อไปช่วยโปรโมทหน่อยเพราะผมเข้าใจว่าแชมเปี้ยนเนี่ยคือพวกกลุ่มอาจารย์ธเนศอาจารย์ชำนาญอะไรพวกนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนล่ารายชื่ออยู่รู้สึกได้แค่พันตัวชื่อหรือยังไงเนี่ยเขาถึงแล้วอาจารย์นะครับผมไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาล่ารายชื่อครบมันจะกลับเข้าสู่สภาแล้วถ้าทันในการพิจารณาในสมัยนี้มันเลยครับเพราะอะไรเลือกตั้ง66พรรคก้าวไกลเดิมกับพรรคเพื่อไทยพูดเหมือนกันเลือกตั้งผู้ว่าแต่เพื่อไทยบอกว่าทำทีละจังหวัดพรรคก้าวไกลบอกว่าทำพร้อมกันทั้งประเทศนะครับเหมือนกันเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าสปีดต่างกันนะครับนี่ครับเนี่ยพ.ร.บ.เชียงใหม่เข้าตรงกับนโยบายเพื่อไทยเป๊ะเลยถ้าเพื่อไทยประชาชนยกมือให้อยู่แล้วพรรคประชาชนยกมือให้อยู่แล้วพรรคที่จะยกมืออีกทีนะเชียงใหม่ไปเลยเชียงใหม่ไปจังหวัดเดียวผมเชื่อว่าเป็นมหานครในทั้งประเทศจะเกิดขึ้นลูกใหม่นึกออกไหมฮะดังนั้นความน่าตื่นเต้นมันอยู่ที่ว่าหนึ่งล่ารายชื่อครบหรือไม่ครบแล้วไปต่อคิวเนี่ยเข้าทันสภา66หรือเปล่าเพราะสภา66เหลืออีก2ปี8เดือนสภาชุดนี้ฮะเหลืออีก2ปี8เดือนถ้าเข้าไปมันต้องไปต่อคิวว่าดังนั้นเนี่ยถ้าไล่คิวขึ้นมาผมไม่แน่ใจต้องถามท่านสสสัปดาห์นึงมันได้เท่าไหร่2ฉบับ3ฉบับได้ไหมแล้วแต่ความยากดังนั้นเนี่ยถ้าต่อคิวตอนนี้มันอาจจะได้เข้าท้ายสมัย66ก็คือน่าจะประมาณปลายปี69ต้นปี70อาจจะได้เข้าและถ้าได้เข้าแล้วเพื่อไทยพูดเองประกาศเองว่าเอาทีละจังหวัดอันนี้โมเดลเพื่อไทยด้วยทำทีละจังหวัดไม่ใช่โมเดลก้าวไกลนะดังนั้นถ้ามันเข้าไปทำทีละจังหวัดแล้วเนี่ยพรรคอื่นไม่ต้องแต่จะยกมือด้วยก็จะดีแต่แค่เพื่อไทยกับประชาชน2พรรคเนี่ยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมันผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้อยู่แล้วนึกออกมั้ยฮะนี่คือความน่าเสียใจ Epic Center ตอนเนี้ยอยู่ที่เชียงใหม่ดูว่าความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจผ่านกฎหมายฉบับนี้มันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับรอบนี้ผมเท่านี้ครับผมครับขอบคุณพี่จินนาธรครับจริงๆผมอาจจะชวนคุณการทอนเพิ่มอีกสักประเด็นนึงเวลาที่เราบอกว่าให้ส่วนกลางปล่อยมือจากท้องถิ่นอย่างเงี้ยมั้ยครับบางทีถ้านักคติเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ต้องมีบางส่วนหรือเปล่าที่ส่วนกลางเนี่ยมันจะต้องควบคุมดูแลท้องถิ่นบ้างมันควรจะอะไรยังไงแค่ไหนครับถูกต้องครับส่วนกลางทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ควบคุมมาตรฐานสมมติน้ำประปาให้ท้องถิ่นไปแล้วคุณไปคุมคุณภาพท้องถิ่นไหนทำน้ำประปาไม่ได้เท่านี้คลอรีนไม่ได้ตามมาตรฐานค่าเชื้อโรคไม่ตายความขุ่นไม่ใสเท่านี้ต้องลงโทษท้องถิ่นนะนะครับกำบำบัดน้ำเสียท้องถิ่นต้องคืนน้ำดีกลับสู่ธรรมชาติโรงบำบัดน้ำเสียของคุณปล่อยค่า COD เท่าไหร่ BOD เท่าไหร่คืนสู่ธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างสพดครูสพดต้องทำยังไงมาตรฐานความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็กควรเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าที่ส่วนกลางกำหนดมาตรฐานแล้วไปตรวจสอบไม่ใช่ไปบริหารนี่คือหน้าที่คุณการคุณทำหน้าที่เรกูเลเตอร์ยกระดับมาตรฐานปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้มันทันต่อยุคสมัยนะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ไปบริหารไปยุ่งดังนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างสพด.ไปแล้วนะครับโรงเรียนในต่างประเทศที่พัฒนาทั้งหมดถ้าไม่ใช่ระดับมหาลัยเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนอร์ทอเมริกาประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้วโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมเนี่ยอยู่ที่ท้องถิ่นทั้งหมดผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับดังนั้นความเกี่ยวโยงระหว่างบนลงล่างอยู่ตรงไหนอยู่ที่ข้างบนเป็นคนกำหนดมาตรฐานว่าประเภทนี้สพด.ของฉันจะต้องเป็นแบบนี้ประเภทนี้บริการน้ำประปาต้องเป็นแบบนี้ประเภทนี้บริการรถเมย์ต้องเป็นแบบนี้ท้องถิ่นที่รับหน้าที่ไปปฏิบัติตามมาตรฐานที่ส่วนกลางกำหนดส่วนกลางมีหน้าที่เช็คให้คุณให้โทษใครทำดีให้รางวัลใครทำไม่ดีคุณต้องไปลงโทษเขานี่คือความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นครับก็คือผมคิดว่าประเด็นเรื่องภูมิภาคหรือไม่มีภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนวิธีการบริหารจัดการแบบปัจจุบันการแบ่งหน้าที่ออกเป็นกระทรวงในระดับบนแล้วคาสเคดมันลงมาหรือว่าใช้คำว่าอะไรหรือว่ากระจายอำนาจตามกระทรวงมาอยู่ที่ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับพอไล่มาถึงพื้นที่เนี่ยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนยกตัวอย่างผู้ว่าเนี่ยง่ายมากนะครับประชาชนในจังหวัดนั้นมีความเป็นดีอยู่ดีหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญเติบโตในสายอาชีพของผู้ว่าผู้ว่าจะได้รับการโปรโมทจะได้ไปจังหวัดไหนต่อจะว่าอะไรไม่ได้อยู่ที่ประชาชนในนั้นการรับผิดชอบอยู่ที่เขารับใช้คลองหลอดดีเท่าไหร่นึกออกไหมเขารับใช้คลองหลอดดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนี่คือเหมือนกันนะครับเวลาเราพูดถึงส่วนภูมิภาคเนี่ยมันก็คืออะไรที่มันลงท้ายด้วยจังหวัดอะไรที่มันลงท้ายด้วยอำเภอป่าไม้จังหวัดสาธารณสุขอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดพวกนี้คือส่วนภูมิภาคคำถามคือพอคุณแบ่งอำนาจแบบเดียวกันเนี่ยคุณลองนึกสมมติห้องนี้เป็นตำบลเดียวคุณมีทั้งนายกอบต.มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั้งราชการส่วนภูมิภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสาธารณสุขอำเภอการศึกษาจังหวัดอะไรแบบนี้เต็มไปหมดในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ไม่พัฒนาเนี่ยโทษใครดังนั้นการรวมอำนาจทุกอย่างให้มาอยู่ที่คนเดียวเนี่ยมันคือเบสิกพื้นฐานคือให้เกิด accountability และคนนี้ประชาชนให้คุณให้โทษได้ผ่านการเลือกตั้งคอนเซ็ปต์มันง่ายนิดเดียวถ้าต่อไปตำบลคุณไม่พัฒนาคุณไม่ต้องชี้นิ้วโทษใครคุณชี้นิ้วโทษไอ้หมอนี่คนเดียวนี่คือ accountability ที่เราพูดกันเพราะอะไรปัจจุบันเนี่ยคุณมีอำนาจทุกอย่างเนี่ยกระจายกันเต็มไปหมดเลยทุกหน่วยงานเราบอกว่าไม่ถ้ากระจายอำนาจแล้วให้อำนาจมาอยู่ที่คนที่มาจากการเลือกตั้งคนเดียวแล้วมันจะไปดีไม่ดีคุณใช้สิทธิ์การเมืองของคุณตัดสินอนาคตบ้านคุณเองผมว่าคอนเซ็ปต์มันเรียบง่ายแบบนี้คอนเซ็ปต์มันเรียบง่ายแบบนี้นะครับส่วนภูมิภาคจะมีหรือเปล่ามีอยู่ได้ไม่มีปัญหายกตัวอย่างนะครับฝรั่งเศสจะมีส่วนภูมิภาคญี่ปุ่นไม่มีแต่ดีเซนทรัลไลซ์มากๆเหมือนกันถ้ามีอยู่ทำยังไงถ้าเราบอกว่าส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางเป็นคนเป็นส่วนกลางเนี่ยเป็น policy setter เป็น standard setter คือเป็นคนเซต standardส่วนภูมิภาคทำอะไรครับเป็นอินสเปกเตอร์ได้ครับส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นอินสเปกเตอร์ได้โรงเรียนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนหรือเปล่าลงกำจัดน้ำเสียนี้ทิ้งน้ำมีคุณภาพหรือเปล่าราชการส่วนภูมิภาคเป็นบทบาทเป็นอินสเปกเตอร์ได้ดังนั้นมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ปัญหาไม่สำคัญคือการคุยเรื่องอำนาจและการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกันนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องพูดว่าขอโทษนะมันไม่ขึ้นไปละเดี๋ยวลองทีผมคิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่ผมอยากจะพูดนิดเดียวก็คือสุดท้ายผมมีสองประเด็นนิดเดียวในรอบสุดท้ายนี้นะครับฝากดูนิดนึงได้ไหมครับพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหรืออะไรเนี่ยเวลาเราบอกว่าไอ้ EEC หรือ SEC เนี่ยมันรวบอำนาจใช่ไหมครับคำถามคือทำไมต้องทำอย่างนั้นคำตอบง่ายๆก็คืออำนาจที่มีอยู่มันมีอยู่หลายกฎหมายหลายกระทรวงมากคุณจึงเลือกที่จะไปบายพาสมันทั้งหมดมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกก็คือฆ่ากฎหมายครับทำไมไม่ไปทำเรื่องฆ่ากฎหมายล่ะครับนึกออกไหมฮะคือทุกคนเนี่ยไปบายพาสมันไปคิดอะไรว่าคือเวลาจำได้ไหมฮะตอนที่รัฐประหารมาเนี่ยมีเผด็จการดีๆเพราะจะได้ทำได้เพราะรัฐบาลปกติทำไม่ได้ง่ายๆทำไปทำไม่ได้ก็เพราะมันมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเฉพาะกระจายอำนาจนี่ผมไม่ได้ไล่มาทุกกระทรวงนะครับคือตอนที่เราในการเลือกตั้ง66เนี่ยในการที่เราทำเตรียมการบริหารประเทศในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเรา identify ว่าเฉพาะการกระจายอำนาจนะครับเฉพาะที่อยู่กับคลังแล้วก็มท.คือมหาดไทยไม่นับกระทรวงอื่นนะครับมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างนึกออกไหมคุณบอกว่าต้องใช้อำนาจเผด็จการมารวบอำนาจเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาอะไรได้ไม่จำเป็นครับคุณกลับมามองเรื่องนี้ซึ่งกฎหมายมันมีศักหลายตัวนะครับไอ้เรื่องพรบเนี่ยผมเห็นตรงกับคุณโต้งเลยว่าไม่ใช่ควิกวินไอ้พวกควิกวินคือตัวที่ไม่ใช่พรบคือกฎหมายที่มีศักต่ำกว่านะครับซึ่งแก้ง่ายซึ่งตัวที่ไม่ใช่มติครม.และไม่ใช่พรบเนี่ยจบในกระทรวงนะครับจบในกระทรวงนะครับไม่ต้องขึ้นถึงไม่ต้องประชุมครม.นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยผมมีเยอะว่าผมไม่ดูว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่ามันสำคัญยังไงไอ้พวกที่เป็นควิกวินเนี่ยนะครับนายกอบต.จะเดินทางไปสัมมนาที่กรุงเทพต้องไปขอผู้ว่าไอ้นี่ฆ่าก่อนเลยครับระเบียบกระทรวงง่ายๆแล้วถามจริงๆเหรอผู้ว่ารู้จักนายกอบต.ทุกคนในจังหวัดป่ะไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้ข้อแรกข้อที่สองรู้แบบว่าภารกิจที่เข้ามาขอคุณเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่ไม่มีทาง
ไอ้ตัวเนี้ยตัดไปผู้ว่าต้องงานน้อยลงเอกสารไอ้ที่ต้องแทนหนังสือกันเนี่ยงานน้อยลงประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนเลยครับนึกออกไหมฮะคือมันเป็นกฎหมายที่ล้าหลังยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเปิดประชุมสภาผู้ว่าต้องมาเปิดประชุมสภาท้องถิ่นและผู้ว่าก็มอบหมายให้นายอำเภอมานะครับคือไอเดียของมันเนี่ยคือมันล้อมาอย่างส่วนกลางล้อจากส่วนกลางคืออะไรส่วนกลางเวลาจะเปิดประชุมสภาต้องใช้ยังไงครับพระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้มาเปิดประชุมสภาใช่ไหมครับพอมาท้องถิ่นก็เอาผู้ว่าเนี่ยพระเนตรพระกันเนี่ยเอามาเปิดประชุมสภาท้องถิ่นไม่จำเป็นแล้วครับสภาท้องถิ่นก็ให้เปิดกันเองอยากรู้ว่ามันโปร่งใสไม่โปร่งใสก็ไล่สภาท้องถิ่นทิ้งไว้ทุกครั้งก็จบแล้วดังนั้นการให้ผู้ว่าหรือนายอำเภอมาเปิดประชุมสภาท้องถิ่นเนี่ยเปลืองงบประมาณเป็นภาระการเดินทางภาระการจัดการโดยใช่เหตุอย่างเนี้ยฆ่าได้เลยไม่ต้องถึงมติครม.ไม่ต้องถึงสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีทำได้ทันทีนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยทำได้เลยแทนที่จะไปทำกฎหมายไปบายพาสเพื่อไอ้รวบอำนาจแบบ EEC หรือแบบ SEC อะไรแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายจริงๆครับผมคิดว่ามันมี mindset เวลาเราพูดถึง SEC พูดถึง EEC อะไรเนี่ยคือเรื่อง mega project เราคิดถึงนึกออกไหมฮะ land bridge เราคิดถึง entertainment complex เราคิดถึงอะไรอะไรเนี่ยคือ mega project นะครับสำหรับพวกเราที่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ย mega project ของเราคือทุกท่านครับนี่คือศูนย์เด็กเล็กตอนที่ผมไปดูงานที่ประเทศเดนมาร์กน่าใช่ไหมครับศูนย์เด็กเล็กแบบนี้อยากให้ลูกเราทุกคนได้เข้าบริการศูนย์เด็กเล็กแบบนี้ไหมครับใครเคยไปดูศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยเป็นที่ที่ศูนย์เด็กเล็กห่วยที่สุดในประเทศไทยนะครับนะผมถามว่าเราอยากให้ลูกหลานของเราได้รับบริการศูนย์เด็กเล็กแบบนี้ไหมมีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้ศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทยเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่มีครับมีแค่เจตจำนงทางการเมืองอย่างเดียวเมกะโปรเจกต์ของพวกเราคือการบำบัดน้ำเสียโรงบำบัดน้ำเสียทุกโรงในประเทศไทยต้องคืนน้ำสะอาดสู่ธรรมชาติศูนย์เด็กเล็กของบ้านเราต้องเป็นแบบนี้ทุกศูนย์โรงเรียนของเราต้องเป็นโรงเรียนระดับโลกทุกคนต้องได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเมกะโปรเจกต์ของเราคือการจัดการขยะระดับโลกเมกะโปรเจกต์ของเราคือระบบ public transportation ที่จะทำให้คนทุกคนเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะไม่ต้องซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ของตัวเองได้นี่คือเมกะโปรเจกต์ในการพัฒนาประเทศของเราไม่ใช่เมกะโปรเจกต์เป็นโครงการที่ไปทำไปนิคมอุตสาหกรรมที่โน่นไปทำแลนด์บริดจ์ที่นั่นไปทำอะไรแบบนั้นเราไม่ได้คิดว่าไอ้พวกแบบนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาของประเทศได้เมกะโปรเจกต์ของเราคือการทำบริการสาธารณะให้ประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่หนึ่งและการทำบริการสาธารณะแบบนั้นเนี่ยต้องลงทุนเป็นล้านล้านบาทใหญ่กว่าไอ้เมกะโปรเจกต์แบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อีกจะลงทุนแบบนี้ได้ทุกเรื่องตั้งแต่น้ำเสียน้ำดีตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่โรงเรียนลงทุนเป็นล้านล้านบาทไม่ต้องเงินลงทุนไปกับไอ้พวกแบบนั้นเอามากับแบบนี้ให้คนได้เข้าถึงบริการสาธารณะของประเทศโลกที่หนึ่งนี่คือเมกะโปรเจกต์ของเราผมคิดว่าไอ้ mindset เรื่องการพัฒนาแบบนั้นเนี่ยมันเก่าล้าหลังมันเริ่มมาตั้งแต่แผนพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 นะครับมันเลิกได้แล้วครับมันต้องกลับมาเน้นย้ำพวกนี้นะครับขอบคุณครับ